ดับหนึ่งก็คือเราจะมีรอยสีน้ำตาลบนตัวฟันสังเกตได้นะคะคนไข้ตื่นมาตอนเช้าอ้าปากเลยค่ะไหนดูซิมีซี่ไหนบ้างเป็นสีน้ำตาลไหมหรือไม่สองคือฟันเริ่มเป็นรูนะคะจากเมื่อก่อนที่ว่าไม่มีอาหารติดฟันก็ติดบ่อยขึ้นค่ะแล้วก็อันดับ3เลยก็คือเริ่มมีอาการเสียฟันตอนดื่มน้ำเย็นดื่มน้ำหวานหรือว่าขนมหวานอะไรพวกนี้จะเริ่มรู้สึกทำไมเสียฟันนานขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเอ๊ะมันรู้สึกแปลกๆส่วนสุดท้ายเลยก็คือปล่อยปละละเลยจนถึงระดับนี้แล้วก็คือปวดฟันมักจะปวดในตอนกลางคืนไม่รู้เป็นอะไรทำไมเชื้อโรคมันจะต้องออกฤทธิ์ในตอนกลางคืนนะคะซึ่งก็ทำให้หลายๆคนนั้นนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คง่ายๆหมอบอกไปแล้วนะคะต่อไปนี้ถ้าพบว่าฟันของเรามีความผิดปกตินะคะให้รีบติดต่อมายังคลินิกใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามหรือโรงพยาบาลรัฐก็ได้ให้คุณหมอตรวจนะคะว่าตอนนี้ฟันเราเริ่มมีปัญหาแล้วอย่านะคะอย่าปล่อยให้มันลุกลามเข้าไปในโพรงประสาทก็สำหรับวันนี้นะคะหมอก็ดีใจมากที่ได้มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับทุกคนนะคะก็ยังไงก็เก็บไว้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ข้อมูลให้กับตัวเองแล้วก็คนที่รู้จักนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ